รณรงค์นะคะในการที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของพวกเราที่ว่าสิทธิในการมีชีวิตนั้นนะคะเป็นของมนุษย์ทุกๆคนนะคะไม่มีใครสามารถมาพรากไปได้นะคะวันนี้วันที่10ตุลาคมเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากลนะคะเพราะฉะนั้นจะมีกิจกรรมที่ทําในที่ต่างๆทั่วโลกมากมายนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะเหตุผลในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโทษนี้เพราะเราตระหนักดีว่าโทษประหารชีวิตเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัดเจนในเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตนะคะโทษประหารชีวิตยังเป็นการทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานซึ่งรัฐไทยได้ร่วมเป็นภาคีเรามีความทรงจำโทษการใช้โทษประหารชีวิตทั่วโลกรัฐบาลอังกฤษสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยทรงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายทางประเทศปัจจุบันกว่า140ปีกว่า140ประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วในการประชุมสามัญประจำปี2010ของสหประชาชาติระบุว่ามีประเทศที่ออกเสียงเห็นด้วยที่จะยุติการใช้โทษประหารชีวิตมากขึ้นซึ่งประเทศอังกฤษอยากจะเห็นแนวโน้มที่ดีโดยที่ประเทศไทยได้เป็นภาคีสนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมดนะคะ9ฉบับจากทั้งหมด7ฉบับจากทั้งหมด9ฉบับนะคะและกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอยู่4สนธิสัญญาหลักก็คือ 1. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ3. อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน 4. อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับนะคะซึ่งรัฐบาลได้ลงนามรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ไปเมื่อวันที่9มกราคม2555ค่ะ If you look into the history of cinema you will find that already at a very early stage filmmakers picked up the topic of the death penaltyand transformed it into, in general, feature films, thus creating awareness on the various topics related to the especially in the first part of the 20th century, still in many countries prevailing death penalty.